สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาตอบคอมเมนต์นะคะว่าถามกันเข้ามาว่ามีถามอยู่คนเดียวว่าทำไมรีบมีลูกอะไรประมาณนี้รีบมีลูกทำไมคอมเมนต์เขานะคะเราบอกไว้ก่อนนะขอร้องอย่ามาแตะต้องลูกดิฉันนะคะไม่ว่าดิฉันจะไม่ชอบพฤติกรรมสามียังไงไม่ชอบประเทศนี้ยังไงก็ไม่ได้หมายความว่าดิฉันจะไม่รักลูกหรือว่าดิฉันจะเกลียดลูกนะฉะนั้นอย่าคอมเมนต์อะไรที่มันแตะต้องเด็กนะมันเป็นอะไรที่เซนซิทีฟมากนะอย่ามาแตะต้องแล้วเดี๋ยวจะตอบให้ฟังว่าทำไมถึงรีบมีลูกคือดิฉันเนี่ยก็เกิดมาครึ่งคนแล้วนะอายุดิฉันก็42ปีนี้นะตอนนี้ใกล้42เต็มแล้วนะดิฉันก็อยากจะมีลูกเป็นของตัวเองนะเพื่อสืบทอดสกุลสืบทอดทายาทสืบทอดทรัพย์สมบัตินะแล้วดิฉันก็โชคดีที่ดิฉันได้ลูกโดยธรรมชาติแล้วก็น่ารักทั้งคู่นะคะโอเคโดยที่ไม่ต้องไปพึ่งยาไม่ต้องไปพึ่งหมอเลยนะคะคนบางคนน่ะจะมีลูกสักคนนึงยังต้องเสียหลายล้านนะกว่าจะมีลูก1คนนะดิฉันก็โชคดีที่ดิฉันมีลูกเองได้ด้วยธรรมชาตินะเป็นความภาคภูมิใจของดิฉันที่คลอดลูกออกมาแล้วก็น่ารักนะคะน่ารักแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเด็กที่ฉลาดนะคะดิฉันก็โชคดีตรงนี้นะคะทำไมถึงรีบมีลูกก็เพราะนี่แหละคำตอบก็คือเกือบครึ่งชีวิตแล้วเราก็อยากมีลูกเป็นของตัวเองไหมนะคะคนอื่นอาจจะไม่ได้คิดแบบเราแต่เราคิดว่าเราชีวิตหนึ่งเกิดมาทั้งทีเราควรจะมีลูกสักคนหนึ่งนะคะแต่เราก็ได้สองคนเลยก็โชคดีทั้งหญิงทั้งชายนะคะเป็นความโชคดีของเรานะคะแต่ทีนี้สมัยก่อนหน้านั้นก่อนหน้าที่จะมีลูกสมัยนั้นอยู่เมืองไทยไม่เคยรู้ว่าเมืองนอกเป็นยังไงเคยแต่มาเที่ยวแต่ไม่เคยมาอยู่จริงๆนะเราก็เลยไม่มีความรู้ตรงนั้นแล้วสมัยที่ 5-60 ปีที่แล้วมันไม่มีนะอินเทอร์เน็ตโลกโซเชียลมาพูดให้ฟังว่าชีวิตเมืองนอกจริงๆเป็นยังไงมันไม่เหมือนสมัยนี้ค่ะนะมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่ข้อมูลหาง่ายนะคะข้อมูลหาง่ายสมัยเรามันหายากเราไม่รู้เราไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตเมืองนอกจริงๆเป็นยังไงเราไม่เคยรู้มาก่อนนะคะแล้วมาอยู่จริงๆมาแรกๆมันก็โอเคค่ะแต่อยู่เป็นนานๆมันเริ่มรู้แล้วว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มรู้แล้วไง